สวัสดีครับผมเอ็มรถซิ่งไทยแลนด์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆนะครับมารีวิวเจ้านิสสันนะครับ Polo 4X นะครับสำหรับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่นิสสันออโต้แกลเลอรี่เอมอลนะครับสาขาอยุธยานะครับอยู่ติดถนนสายเอเชียเลยที่นี่เนี่ยมีบริการครบวงจรนะครับมีทั้งตัวรถใหม่นะครับมีทั้งอู่สีนะครับแล้วก็ศูนย์บริการนะครับถ้าเกิดใครแบบใช้นิสสันอยู่เนี่ยมาที่นี่ที่เดียวจบเลยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูรถกันนะครับเดี๋ยวเราไปเจอผู้เชี่ยวชาญกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยครับพี่เอค่ะจากออโต้แกลเลอรี่อยุธยานะคะนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาจัดเต็มเจ้าคันนี้นะครับทั้งรีวิวด้วยภายนอกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปขับกันด้วยได้นะครับสำหรับคันนี้พี่โหจากภายนอกเนี่ยเราก็แอบเห็นแล้วแหละว่ารูปลักษณ์เขาเนี่ยแบบสวยงามโดดเด่นมากๆนะครับเดี๋ยวเราดูกันดีกว่าว่าข้างหน้าเนี่ยเขาปรับโฉมอะไรมาใหม่บ้างพี่ได้ค่ะเดี๋ยวขอแนะนำก่อนนะคะตัวนี้เป็น MC Navara นะคะก็คือตัวไมเนอร์เชนของเรานั่นเองนะจ๊ะตัวนี้มาพร้อมกับไฟหน้าคอส LED ถึง4ดวงค่ะอันนี้ให้ LED มาจัดเต็มเลยคือเป็นโปรเจคเตอร์4ดวงใช่ค่ะครับดูล้ำมากๆเลยแบบนี้ใช่ยังไม่พอค่ะไฟตัดหมอกเพื่อจะมาพร้อมที่แบบเม็ด LED ด้วยเช่นกันนะครับไหนๆก็มา LED แล้วเนาะ LED ทั้งคันเลยใช่ไหมนะคะอ๋อคือไฟหน้าไฟท้ายก็ LED ด้วยเป็น LED หมดเลยออกแบบใหม่เป็นรูปตัว C ซึ่งสร้างความโดดเด่นสวยงามนะยามค่ำคืนชัดเจนมากต้องบอกก่อนต้องบอกเลยว่าสำหรับรูปลักษณ์ดีไซน์เอาแค่เรื่องของไฟของเขาเนี่ยพอเป็นตัวใหม่เนี่ยเขาดูล้ำแล้วก็ดูหรูมากๆใช่ค่ะนะครับอย่างส่วนของกระจังหน้านี่ก็ดีไซน์ใหม่ใช่ค่ะ กระจังหน้าเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยเป็นกระจังหน้าแบบอินเตอร์ล็อกนะคะพร้อมทั้งในส่วนที่เป็นในเรื่องของไรดาร์เซนเซอร์นะคะที่ช่วยในการเตือนก่อนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติด้วยนะคะใช้ไรดาร์เซนเซอร์ตัวนี้ค่ะโลโก้ค่ะครับพอเป็นแอคของ Polo 4X นะคะซึ่งมีเรื่องของตัวสื่อสีแดงพร้อมกับโลโก้สีดำครับนะคะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นแบบตัวที่มีกล้อง360องศาตัวกล้องด้านหน้านี่จะอยู่ตรงไหนพี่ขันอยู่ตรงนี้คุณเอมเห็นยังอ๋อข้างใต้นี่ใช่โอ้ยเขาเก็บงานสวยมากนะมันแบบว่าไม่ได้แบบออกมาดูถ้าเราไม่สังเกตเราจะไม่เห็นเลยทุกอย่างเก็บไว้ดีมากด้านข้างมาพร้อมกับล้ออลอยขนาด17นิ้วครับผมสีดำเป็นเอกลักษณ์ของโปรโฟเอ็กด้วยนะคะดุเลยมาพร้อมกับยางออโตเลนด้วยครับโป่งล้อนะคะโป่งล้อสีดำตัดสีแดงเป็นเรืองแสงตัวนี้ด้วยครับเหมือนกับข้างหน้าเลยรับกันช่วยสร้างความโดดเด่นให้กับตัวรถนะคะแล้วอย่างอันนี้เป็นของแต่งที่มากับตัวรถเพิ่มมาอันนี้มาเพิ่มตัวไหนที่เป็นลายเคปลาร์แบบนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องของตัวแต่งเพิ่มมาอ๋อมีทั้งตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงข้อไฟด้วยเดี๋ยวมีด้านหลังให้อีกด้วยนะคะอันนี้คือกล้องรอบคันอย่างที่ได้บอกตัวที่เป็นตัวติดที่กระจกมองค่ะจะเก็บงานค่อนข้างจะดีมากเลยนะคะไฟเลี้ยวนี่ก็ LED นะคะโอ้อย่างที่พี่บอกจริงเป็น LED รอบคันใช่ค่ะนะครับยังมาเรื่องของการออกแบบนะคะบันไดข้างใหม่ให้เรียบมากยิ่งขึ้นช่วยเรื่องการลู่ลมด้วยนะคะออกแบบใหม่ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในเรื่องของประตูค่ะมาพร้อมกับกุญแจในเรื่องของ Immobilizer ก็คือตัวนี้เป็นคีย์เลสเป็นคีย์เลสเปิดปิดล็อกรถได้โดยไม่ต้องใช้กุญแจเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นให้กับตัวลูกค้าแสดงว่ารุ่นนี้ก็จะเป็นพุทสตาร์ทด้วยใช่พุทสตาร์ทในทุกๆรุ่นที่เป็นตัว MC Navara ตั้งแต่ตัว Caliber ขึ้นไปแถมนี่ด้านข้างเขามีแล็กให้ด้วยแล็กหลังคาตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับสายลุยโดยเฉพาะอันนี้คือแถมมาให้เลยไม่ได้ติดตั้งเพิ่มมากับตัวรถเลยมาทั้งเลยกันสายในติดตั้งเพิ่มครับชอบโลโก้ตรงนี้มากเลย Polo 4X และตัวใหญ่มากๆเป็นเอกลักษณ์ของ Polo 4X ค่ะต้องบอกก่อนและสีนี้มีเฉพาะ Polo 4X เท่านั้นเลยนะอ๋อสีนี้เป็นสีพิเศษมีแค่ใน Polo 4X เท่านั้นนะคะนี่แล้วก็ด้านหลังผมต้องบอกเลยว่าด้านหลังเนี่ยว้าวมากเขาดูแบบดูบึกบึนแล้วก็ดูสวยงามมากขึ้นเยอะเลยใช่ค่ะนะครับเพราะตัวดีไซน์ไฟด้วยนี่ก่อนกันชนท้ายออกแบบใหม่เป็นแบบ2สเต็ปต้องบอกก่อนช่วยเรื่องของการขึ้นลงที่มันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นถูกต้องนะคะพร้อมทั้งไฟส่องสว่างด้วยนี่มีเซ็นเซอร์ถอยมาพร้อมเลยกับตัวนี้4จุดตัวเตือนขณะถอยหลังครับเรียวคอร์ทราฟิกอะเลิร์ตนะคะตัวนี้ทำงานโดยที่ใช้เซ็นเซอร์ที่ทางด้านหลังเวลาที่คุณเอ็มไปจอดรถหน้าเซเว่นนี่บอกนะจะถอยรถออกนะคะมันลำบากมันมีเซ็นเซอร์ตัวตรวจจับฝั่งละ20เมตรนะคุณเอ็มทั้งซ้ายและขวาเตือนก็อย่างที่บอกเรื่องของเทคโนโลยีตะกี้ข้างหน้าเนี่ยก็อัดแน่นไปแล้วข้างหลังเนี่ยกล้องมองหลังมีให้เซ็นเซอร์มีใ
แล้วก็เรดาร์ต่างหากนะเรดาร์เซ็นเซอร์ช่วยจับด้วยอย่างเซ็นเซอร์ที่พี่ก็บอกว่าถ้าใครแบบว่าโปรแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันรำคาญไปปิดได้นะครับก็คือใช้เฉพาะกล้องกับตัวเรดาร์ได้ได้นะครับอย่างที่บอกค่ะตัวเรดาร์ก็ปิดได้เช่นกันถ้าเราไม่ชอบเรดาร์ก็ปิดได้ใช่แต่กล้องเนี่ยผมว่ามีไว้ดีกว่ามันแน่นอนกว่าแล้วมันแสดงภาพชัดเจนด้วยนะคะเป็นภาพเสมือนจริงนะครับยังไม่พอค่ะตัว MC นาวราฝาท้ายออกแบบเปิดปิดใหม่ให้มันเบายิ่งขึ้นด้วยเพราะมีตัวช่วยผ่อนแรงนะครับผู้หญิงเราใช้งานสบายสบายโอ้ยมันเบามากลองยกขึ้นบ่มั้ยนี่โยนได้เลยนะใช่ค่ะอ๋อนี่คือเป็นตัวช่วยนะครับนี่แล้วก็ดีไซน์ของเขาก็จะมีเป็นลักษณะตัวอันนี้มันจะเป็นเหมือนสปอยเลอร์หลังของรถแต่งสำคัญกับตัวรถเลยสำคัญกว่านั้นเห็นไหมคะจุดยึดทางด้านหลังพาพร้อมกับรางไม้ตัวโปรเฟสชั่นนั้นนะอันนี้คือแถมมาเลยใช่มากับเขาอย่างนี้เลยเป็นตัวจุดยึดสัมภาระมาพร้อมกับรางเลื่อนให้ลูกค้าใช้งานอย่างสะดวกยิ่งขึ้นอันนี้คือสามารถขยับได้ว่าเราตำแหน่งไหนใช่ค่ะแล้วดูแข็งแรงมากเลยนะพี่แล้วมีจุดยึดหลัก4จุดยึดสีดำเพียงอ๋อก็ยังมีให้อยู่เหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็นแนวรูอยู่แล้วนะคะเราไปดูตัวแต่งแนวรูอีกสักคันดีกว่าในเรื่องของคาลิเบอร์นะครับโอเคจะเป็นทางด้านนู้นค่ะนะครับปกติคาลิเบอร์นี่จะเป็นตัวสูงเหมือนกันใช่ไหมพี่แต่ก็คือจะเป็นตัวที่เป็นรองจากตัว Poco X ใช่นะครับโหนี่คันนี้สุดยอดมากๆตัวนี้เป็นตัวคาลิเบอร์นะคะคือ MC Navara Caliber ตัวยกสูงแล้วนะคะตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ 2,300 cc 163แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่403นิวตันเมตรต่อ 1,500 รอบถึง 2,000 รอบต่อนาทีเลยทีเดียวโอ้อันนี้แรงบิดลงมาต่ำใช่ครับคือไม่ต้องไปเค้นรอบเหมือนกับตัวเครื่องเก่าใช่ครับเครื่องเก่าถ้าผมจำไม่ผิดแรงบิดเนี่ย403เหมือนกันเท่ากันแต่ประเด็นคือต้องมาที่ 2,000 ใช่มั้ยอันนี้เป็นเทอร์โบเดียวนะครับแต่ตะกี้เราลืมถามถึงคันนู้นคันนู้นเนี่ยเป็นเทอร์โบคู่เท่าที่ผมรู้มานะครับสเปคเครื่องคันนู้นเป็นยังไงพี่สเปคเครื่องคันนู้นนะคะไม้เรื่อง 2,300 cc เช่นกัน190แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่450นิวตันเมตรต่อ 1,500 รอบถึง 2,000 รอบเช่นกันแรงบิดมหาศาลมากๆนะครับสำหรับ Poco X นี่อันนั้นคือเขาออกแบบมาไว้สำหรับลุยโดยเฉพาะเลยแหละใช่นะครับแล้วมาพร้อมกับตัวเทอร์โบคู่ด้วยใช่นะคะสำหรับคนที่ชอบเครื่องยนต์แรงๆเนี่ยผมเชื่อว่าถูกใจเลยแหละเพราะว่าพอเป็นเทอร์โบคู่เนี่ยมันจะทำงานทั้งในรอบต่ำในรอบสูงนะครับเรียกได้ง่ายว่าพอกดตอนไหนมันก็มาเลยตอบสนองทันใจจับไวนะครับนี่เลยแล้วก็คันนี้จริงๆข้างหน้าเนี่ยคล้ายๆกันนะตั้งแต่ตัวไฟใช่ไหมพี่ใช่ค่ะตัวไฟเนี่ยก็คือจะเป็นตัวไฟแบบLED เหมือนกัน4ดวงนะครับไฟมาเหมือนกับตัว Poco X เลยใช่ตั้งแต่ตัวคาลิเบอร์ขึ้นไปทุกตัวได้หมดมันล้ำเหมือนกันเลยแต่กระจังหน้าเนี่ยคือเปลี่ยนละจากอันนู้นเนี่ยเป็นดำดุอันนี้ก็จะเป็นเงาเงานะครับใช่ค่ะสร้างความหรูหราในอีกแบบนึงใช่ถ้าเกิดว่าเป็นเดิมๆเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดไม่ใส่ชุดแต่งเนี่ยเขาจะหรูหราไปอีกแบบนึงแต่พอใส่ชุดแต่งแบบนี้แล้วก็จะทำให้ดูโหดขึ้นมาอีกนะครับชุดแต่งนี่มีอะไรบ้างพี่ชุดแต่งตัวนี้มีเรื่องของกันชนทางด้านหน้านะครับนะคะพร้อมลุยนะคะพร้อมตัวลากจูงมาเรียบร้อยเลยนะคะแล้วมีเรื่องของชุดแต่งฝากระโปรงครับอันนี้เป็นครอบใช่ไหมพี่ใช่นะครับในเรื่องของความดุดันนะคะสวยงามพร้อมทั้งโป่งล้อค่ะนี่โป่งล้อขนาดใหญ่มากๆนะครับใช่ค่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเอาจริงๆนะด้วยโป่งเดิมของเขาเนี่ยมันก็มีความใหญ่แล้วก็มีมัดกรามที่สวยอยู่แล้วใช่ค่ะพอมาได้โป่งที่เป็นโป่งเย็บอย่างนี้เข้าไปยิ่งแบบโหสวยงามเลยความดุดันนะครับกับตัวที่มันเป็นชิ้นทางด้านหน้านะครับแล้วก็มีล้อแม็กอันนี้ล้อแม็กเปลี่ยนใหม่ด้วยใช่ค่ะนะครับใช่ค่ะอันนี้ล้อแม็กเป็นล้อแม็กคอสมิกนะครับนี่เลยขนาด18นิ้วนะครับพร้อมกับยางออเทเลนเหมือนกันเป็นยางของคอสมิกเหมือนกันใช่ค่ะนะครับอันนี้คือบั้งจะใหญ่มากขึ้นนะครับถ้าใครที่แบบว่าเข้าป่าที่แบบลึกขึ้นไปหน่อยต้องการความตะกุยที่มากขึ้นมาอีกหน่อยยางอันนี้ก็ตอบโจทย์เลยใช่นะครับนี่แล้วก็ด้านข้างนะครับอันนี้มีแหลกเหมือนกันแต่อันนี้เป็นแหลกใส่เพิ่มใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เป็นแหลกใส่เพิ่มเติมค่ะนะฮะนะครับนี่เขาจะตัดกันนะคือคันนู้นเนี่ยทุกอย่างก็จะของแต่งลูกเล่นอะไรต่างๆจะเป็นสีดำนะครับเพื่อให้ดุแต่อันนี้เนี่ยเขาจะแบบมีแฝงด้วยความที่เป็นโครเมียมสร้างความหรูหราให้กับตัวรถค่ะใช่นะครับนี่เลยโป่งมีทั้งหน้าทั้งหลังใช่ค่ะนะครับทั้งหมดแล้วก็นี่โหโลบาร์ขนาดใหญ่นะครับนี่อันนี้สวยมากนะครับและสำหรับใครที่จะออกรถที่นี่พี่ชุดแต่งแบบนี้เนี่ยเรามีให้แบบนี้เลยเหรอมีให้เลยค่ะเพศแต่งให้แบบนี้ไปเลยแบบนี้เลยอย่างนี้ต้องใช้เงินดาวเท่าไหร่พี่เอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะถ้าลูกค้าบอกว่ามาจากช่องยูทูบของคุณเอ็มนะคะเพศให้คันนี้ไปเลยค่ะดาวที่100,000บาทค่ะนะครับโอ้โหหนึ่งแสนบาทผมต้องบอกเลยว่า100,000บาทเนี่ยบางคนอาจจะดูว่ามันเยอะแต่ประเด็นคือชุดแต่งของออฟโรดเนี่ยของมันแพงแค่เฉพาะล้อยางอย่างเดียวเนี่ยก็เป็นแสนแล้วนะเท่ากับตอนนี้เนี่ยคุณเหมือนแบบซื้อล้อยางแล้วก็ได้รถขับกลับบ้านไปได้เลย
ยนะครับและอย่างพวกประกันภัยชั้น1หรือว่าอุปกรณ์อื่นๆอะไรอย่างเงี้ยพี่ต้องมีการจ่ายอะไรเพิ่มเติมไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะคะเพื่อให้ประกันภัยชั้น1กลับรถไปด้วยค่ะครับเท่ากับ 100,000 บาทขับรถกลับบ้านได้เลยใช่ตังค์แบบนี้ด้วยใช่โอ้โหสุดยอดอย่างคันนี้เนี่ยพี่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่อย่างคาลิเบอร์ราคาตัวคาลิเบอร์นะคะเริ่มต้นที่ 765,000 บาทนะครับก็คือเริ่มต้น 765,000 บาทใช่นะครับแล้วอย่างเจ้า Polo X นี่พี่ราคาอยู่ที่เท่าไหร่พี่สำหรับตัว Polo X นะคะราคาที่ 1,149,000 บาทค่ะและตอนนี้นะคะยังมีเรื่องของตัวดอกเบี้ยพิเศษด้วยที่ 0.99 ค่ะโอ้ดอกเบี้ยถูกมากใช่นะครับ 0.99 แล้วก็อย่างที่บอกครับคือมี2ตัวด้วยทีแรกเมื่อก่อนนะตอนที่เราเห็นโฆษณาเราก็เข้าใจว่ามีเฉพาะ Polo 4X จริงๆมี Polo 2X ใช่นะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยแต่เหมือนกันแบบนี้เลยป่ะพี่เหมือนกันอย่างนี้เลยแค่เป็นขับ2กับขับ4ใช่โลโก้ด้านข้างจะเขียนไว้ว่าเป็นตัว Polo 2X นะครับแต่ที่เหลือเหมือนกันเลยเผื่อใครที่แบบว่าไม่ได้ต้องการลุยแต่ต้องการหน้าตาแบบเหมือน Polo 4X ก็ใช้ Polo 2X ได้ประหยัดไปกว่าการเกือบ 300,000 ใช่ค่ะนะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับก็เข้ามาที่นี่ได้เลยนะครับ Nissan Auto Gallery A Mall สาขาอยุธยานะครับแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะจบคลิปไปเดี๋ยวเราไปเทสเจ้าคันนู้นกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูฟีลลิ่งกันครับว่าสำหรับเจ้าคันนั้นครับพอเวลาเราขับแล้วเนี่ยฟีลลิ่งจะมันขนาดไหนนะครับแล้วก็ระบบต่างๆนะครับทำงานยังไงนะครับแล้วก็ไปดูภายในด้วยนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเทสกันเลยดีกว่าไปครับก็ตอนนี้ครับเราได้เข้ามาอยู่ในเจ้า Polo 4X แล้วนะครับสัมผัสแรกเลยต้องบอกเลยว่าผมชอบตรงที่อยู่ตรงข้างหน้านี่เลยนะครับคือตัวพวงมาลัยนะครับที่ออกแบบมารู้สึกว่าเหมือนตอนนี้กำลังจะขับอยู่ในรถสปอร์ตเลยนะครับเพราะว่าแบบว่ามันออกแบบดีไซน์ให้ดูกระชับนะครับแล้วก็มีปุ่มมัลติฟังก์ชันสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็อย่างตัวเบาะเองเนี่ยผมเห็นดีไซน์ของตัวเบาะแล้วมีการออกแบบดีไซน์ลวดลายตัวหนังเนี่ยสวยมากใช่ค่ะแถมมีโลโก้ของ Polo 4X ด้านข้างด้วยค่ะก็คือตัวเบาะที่ดีไซน์ใหม่อ่ะค่ะเขาออกแบบมาในรูปของเฉพาะของ Polo 4X นะคะก็คือมีการปักในเรื่องของอักษร Polo 4X ไว้ด้วยนะคะแล้วมีการทำปรับตัวองศาเบาะใหม่ทั้งหมดนะคะตอนที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้ผมจะรู้สึกเลยว่าเหมือนมีหมอนดันหลังอยู่อีก1ลูกนะครับมันทำให้รู้สึกว่าพอเวลานั่งแล้วเนี่ยรู้สึกแบบเหมือนมีอะไรนวดหลังอยู่ด้านหลังรถคันนี้นะคะเราให้กระจกแบบอะคูสติกกราสมาถึง3บานด้วยกันอันนี้ช่วยเลยในเรื่องของการลดเสียงรบกวนภายนอกขณะขับขี่เพราะเนี่ยเวลาเราขับรถคันนี้เสียงเข้ารถจะค่อนข้างน้อยใช่อันนี้รู้สึกชัดเจนมากเลยว่าเสียงภายนอกเข้ามาข้างในได้น้อยมากนะครับแล้วปกติเท่าที่ผมเห็นมาถ้าเป็นค่ายอื่นเขาก็จะให้เฉพาะบานหน้าอย่างเดียวใช่ค่ะอันนี้มีให้ถึง3บานด้วยกันเลยนะคะพร้อมกับตัวกุรอบคันถึง3ชั้นลดเสียงเช่นเดียวกันก็คือมีการซับวัสดุซับเสียงเพิ่มใช่ถึงว่าทำไมมันเงียบขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบฟังก์ชันกันหน่อยพี่ว่ามีฟังก์ชันตัวไหนที่มันจะต้องเล่นยังไงบ้างไหนพี่อธิบายผมก่อนดีกว่าได้ค่ะในเรื่องของขณะขับขี่นะคะรถเราเนี่ยกำลังจอดนอกช่องทางที่เรากำลังขับอยู่นะคะตัวแรกเลยจะเป็นตัวเรื่องของการเตือนการออกนอกเส้นทางคือการออกนอกเลนนะคะถ้ารู้ว่าคุณเอ็มกำลังจะออกแล้วก็มาจะไปเรื่อยๆด้วยสิคือไม่ได้หยุดตัวเองเลยใช่ตัวนี้มีของระบบดึงกลับมาให้เราก่อนด้วยก็คือตัวพวงมาลัยนี่จะดึงรถกลับเข้ามาให้อยู่ในเลนเหมือนเดิมมันเป็นในเรื่องของระบบช่วยเบรกค่ะทำให้เรารู้สึกมันจะเตือนอยู่ตรงเบรกที่ล้อว่ามันเหมือนเรากำลังจะออกไปจากนอกเส้นทางนะมันจะดึงให้เรารู้สึกเล็กๆแต่ไม่ได้รุนแรงมากถึงขั้นตกใจนะคะตั้งใจจะออกนอกเส้นทางเลยล่ะนะคะเปิดไฟเลี้ยวแล้วจะมีสัญลักษณ์ข้างกระจกเป็นรูปรถ2คันนะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวเตือนการชนจากจุดอับสายตาครับถ้าสมมติว่ามีเข้ามาแต่เอ็มก็ยังจะออกไปอีกแล้วค่ะดึงกลับมาด้วยเช่นกันอ๋อเฮ้ยอันนี้คือดีกว่าเท่าที่เคยเห็นมาแต่ปกติเนี่ยก็คือเตือนเฉยๆใช่แต่นี้คือสมมติถ้าเตือนเสร็จปุ๊บไม่หยุดใช่ไหมดึงกลับมาให้กลับมาให้ด้วยถูกต้องค่ะนี่คือระบบของเขาคือแบบเจ๋งจริงๆคุณเอ็มคะครับนอกเหนือจากระบบที่เราผ่านมาเมื่อกี้นี้แล้วนะคะตัวนี้มันจะมีตัวเตือนก่อนการชนและระบบเบรกอัตโนมัติด้วยครับแต่การเตือนก่อนการชนของเราเนี่ยโดยปกติแล้วเขาจับแค่คันหน้าใช่ไหมใช่แต่คันนี้อัจฉริยะมากกว่าคือจับคันต่อไปให้เราด้วยอ๋อคือคันหน้าของคันหน้านี้อีกทีนึงใช่อันนี้เป็นการทำงานของกล้อง IAVM นะคะก็คือกล้องมองภาพรอบทิศทางหนูเห็นว่ามันจะมี MOD อยู่ด้วยคืออะไรพี่ MOD ตัวนี้ก็คือตัวเตือนวัตถุเคลื่อนไหวรอบตัวรถนอกจากตัวกล้องจะแสดงภาพรอบคันแล้วถ้าบังเอิญว่ามีใครเดินผ่านรอบตัวรถเราไม่ว่าจะเป็นข้างหน้าข้างหลังอย่างเงี้ยครับมันก็จะเตือนด้วยเป็นเสียงเตือนเป็นเสียงเตือนด้วยเพราะมีสัญลักษณ์บอกในเรื่องของ
ทางภาพที่มุมไหนก็ตามที่เขาเข้ามาเคลื่อนไหวข้างๆรถเราแล้วก็ตัวแอร์ด้วยตัวแอร์นี่เป็นแอร์ดิจิตอลเป็นแอร์แล้วเป็นดูโอด้วยใช่ปรับอุณหภูมิได้ซ้ายขวาเลยซ้ายขวาแล้วแต่ใครชอบเย็นมากเย็นน้อยสามารถเลือกได้นะคะอันนี้มีในทุกๆรุ่นที่เป็นคาลิเบอร์จัดเต็มมากๆผมเคยขับตัวเก่ามันจะมีโหนกสั่นขึ้นมามันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันบดบังวิสัยทัศน์เล็กน้อยอันนี้เหมือนจะปรับตัวฝากระโปรงใหม่มาเพื่อให้เราเนี่ยเห็นวิสัยทัศน์ด้านหน้าได้ง่ายขึ้นด้วยใช่ค่ะก็คือตัว MC Navara เนี่ยเปลี่ยนคอนโซลใหม่ทั้งชุดเลยใช่ๆๆนะคะเปลี่ยนฝากระโปรงด้วยใช่ถือว่าตรงเนี้ยพอเรามองด้วยระดับสายตาเราไปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าทุกอย่างตอนเนี้ยมันมีอะไรบดบังเลยแล้วมันปรับทุกอย่างในเรื่องของเบาะนั่งคู่หน้าเบาะนั่งตอนท้ายยังคงความเป็นเอกลักษณ์ในเรื่องของแอร์ตอนหลังให้เราเหมือนเดิมหัวเนี่ยแล้วใหญ่ด้วยพร้อมทั้งมี USBสำหรับชาร์จไฟทางด้านหลังได้ด้วยชาร์จไฟโทรศัพท์อำนวยความสะดวกสำหรับคนโดยสารเขารองรับไม่เรื่องของการกดสูงถึง100นะคะได้ด้วยไม่เกิน13วินาทีก็อย่างเนี่ยเราได้ลองเรื่องของอัตราความเร็วระหว่าง0ถึง100โหต้องบอกเลยว่ามาแบบนิ่มๆแต่ก็แบบแป๊บเดียวใช้เวลาอยู่ประมาณสัก10กว่าวิใช่ค่ะนะครับอ๋ออันนี้คือตะกี้เนี่ยประเด็นเลยพอเราเข้าทางลูกรังอ่ะตัวระบบรถบอกเองตะกี้ว่าคุณกำลังเข้าสู่เส้นทางลูกรังใช่ค่ะอันนี้มีระบบแบบบอกขนาดนี้เลยอ่ะแล้วรถรู้ได้ไงก็ไม่รู้พี่ช่วงล่างอ่ะคือแบบว่าเก็บรายละเอียดดีเทลของถนนเนี่ยแบบมาส่งมาถึงเราอ่ะมันน้อยมากมันเหมือนมันซับไปเรียบร้อยหมดแล้วอ่ะพี่ใช ก็เรียบร้อยไปแล้วครับกับการที่ไปลองเจ้า Poco X นะครับต้องบอกเลยว่าสำหรับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นทั้ง Poco X นะครับทั้ง Caliber ตัวแต่งนะครับแล้วก็แถมยังได้ไปลองมาด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากที่จะเข้ามาทดลองขับพี่หรือว่าจะมาจองเจ้า Poco X นี่พี่สามารถติดต่อพี่ได้ที่ไหนบ้างครับได้ค่ะติดต่อกับเพจได้ที่ Nissan Auto Gallery Amor นะคะเรามีหมด6สาขาด้วยกันนะคะแต่เพจเองอยู่ที่สาขาอยุธยาค่ะสาขาที่ใหญ่ที่สุดในเขตอยุธยาแล้วนะคะเพราะว่าพวกเราเบอร์ติดต่อค่ะ0357828888ค่ะขอฝาก Facebook นิดนึงนะคะ Facebook กับ Nissan Auto Gallery อยุธยาค่ะนะครับก็ต้องบอกเลยว่าสำหรับวันนี้ครับเป็นอะไรที่สนุกสนานมากๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกอะว่าฟังก์ชันรายละเอียดต่างๆของรถคันนี้เนี่ยมันเยอะมากจริงๆนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าเด็ดขนาดไหนนะครับก็มาลองได้เลยนะครับที่ Nissan Auto Gallery Amor นะครับอยุธยานะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอบคุณพี่เอด้วยขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวเราลากันไปก่อนครับไปแล้วครับสวัสดีครับ